ครับผมตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอสาธิตการใช้งานสกอร์บอร์ดฟุตซอลนะครับเวลาในการแข่งขันเซตไว้ที่20นาทีนะครับแต้มทีม A ทีม B สูงสุดปรับได้ที่99แต้มต่อทีมนะครับการใช้งานสกอร์บอร์ดควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับสามารถควบคุมได้ระยะไกล20เมตรในพื้นที่โล่งนะครับผมทีนี้เรามาดูการใช้งานครับปุ่ม1 2 3 4ควบคุมเวลานะครับก็คือปุ่ม2สามารถกดเพื่อหยุดการใช้งานได้นะครับกดปุ๊บเวลาจะหยุดเดินทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการให้เวลาดำเนินต่อไปก็กดคีย์หมายเลข1นะครับเวลาก็จะเริ่มนับถอยหลังลงนะครับแต้มทีม A ทีม B ควบคุมผ่านปุ่มหมายเลข5 6 7 8นะครับ5 6ควบคุมแต้มทีม A นะครับบวกทีละ1นะครับกด5เพื่อควบคุมทีม A นะครับกด1ครั้งขึ้นตัวเลขบวก1นะครับปรับได้สูงสุด99แต้มถ้ากดค้างไว้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทีละ1ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง99นะครับเช่นเดียวกันครับกับทีม B นะครับใช้คีย์ฟังก์ชันควบคุมหมายเลข7กับ8นะครับ7บวก1นะครับถ้ากดค้างไว้ก็จะเพิ่มขึ้นไปจนกว่าจะถึง99นะครับแล้วถ้าเกิดกดหมายเลข8ก็ควบคุมลบทีม B ทีละ1เช่นเดียวกันครับกดค้างไว้ก็ลดลงทีละแต้มเช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้เวลาในการแข่งขันก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับโดยเวลาจะลดลงทีละ1วินาทีนะครับผมถ้าการแข่งขันมีการสะดุดไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามนะครับให้กดคีย์หมายเลข2เวลาจะหยุดเดินทันทีนะครับตัวนี้ไม่มีพีเรียดนะครับพีเรียดก็คือทดเวลาการบาดเจ็บนะครับทดเวลาการบาดเจ็บเมื่อมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาก็ไม่จำเป็นต้องใช้พีเรียดหรือว่าทดเวลาอีกต่อไปนะครับกดหมายเลข2เพื่อหยุดกดหมายเลข1เพื่อแข่งขันต่อไปนะครับผมทีนี้เดี๋ยวจะกดคีย์ฟังก์ชันทีม A นะครับ ให้มันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าฟุตบอลไม่มีประเทศไหนแข่งกันได้30แต้มนะครับอย่างมากก็12 11นี่ก็ถือว่าโลมากแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักเราจะมาดูเวลาการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันจะมีเสียงบัตเซอร์แจ้งเตือนนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้สิ้นสุดการแข่งขันแล้วนะฮะเรามารอชมรอฟังเสียงบัสเซอร์ดังกันนะครับผมLED เซตที่จัดลงไปนี้เป็น LED Super Bright นะฮะระยะห่างจุดต่อจุดเซตไว้ที่10มิลลิเมตรนะครับผมสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลนะฮะหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันแล้วนะครับจะมีเสียงบัสเซอร์ดังให้เรา
กดคีย์ฟังก์ชันหมายเลข3นะครับเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้กลับเป็น0แล้วก็เวลาเซตไปที่20นาทีนะครับผมคีย์ฟังก์ชันตัวนี้นะครับหมายเลข3คีย์ฟังก์ชันหมายเลข3นะครับกดปึ๊บทีม A ทีม B จะถูกเคลียร์เป็น00และเวลาก็จะถูกเคลียร์ไปที่20เพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่นะครับผมสามารถสั่งได้ที่เบอร์0885862550แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0812823843หรือว่าเข้าไปดูสินค้าที่ LED โคราชนะครับครับขอบคุณครับ